ในคลิปนี้นะครับผมทุกคนผมไปทำการสร้างสกายบ็อกซ์ขึ้นมาก่อนเลยครับและให้เด็กในเซิร์ฟนะครับผมประมาณ 3-40 คนนะครับแต่ในปกมันอาจจะเป็น101หรือว่าชื่อคลิปอาจเป็น101นั่นคือคลิกเบ็ดทุกคนถ้าเกิดทุกคนกดเข้ามามันคือคลิกเบ็ดแต่ไม่เป็นไรก็คล้ายๆกันแหละโอเคผมจะให้เด็กจำนวนนี้นะครับมาอยู่ในสกายบ็อกซ์เดียวนะครับผมแล้วจะดูว่าพวกเขาจะเติบโตยังไงนะครับแล้วเขาจะทำอะไรบ้างนะครับผมถ้าใครทำผิดกฎก็โดนแบนนะไม่ต้องด่าผมโอเคในคลิปนี้ก็ได้คอนเทนต์มาจากเอลนาโดนะครับผมก็ขอบคุณคอนเทนต์จากเอลนาโดมากเลยครับเห็นเขาทำผมก็แบบว่าอยากลองกับเด็กชายบ้างแบบเด็กชายเขามีความครีเอทีฟขนาดไหนนะครับผมคอนเทนต์กูตันแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาดูเลยครับผมปะไปดูกันเลยเริ่มกับไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับไปกด Subscribe นะเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับพร้อมยังครับพร้อมยังครับเอ้ยมีคนขอมาเอ้ยผมบอกเลยว่าอย่าห้ามมาขอมาทุกคนนะกูแบนแม่งเลยสัตว์กูบอกแล้วว่าอย่าเอาของมาเหี้ยแบนเหี้ยของจริงด้วยเอ้ยเชิดไก่ให้ลิงดูมาพร้อมยังโอเคมาถ้าเกิดสมมติว่าพร้อมกันแล้วนะไอ้ปืนประกาศสักแป๊บนึงดิให้แบบเข้ามากันก่อน2 hours later เฮ้ยมาไปลองดูกันไปว่าคนเนี่ยจะสามารถหนึ่งเพื่อนแล้วหนึ่งขานี่ก่อนขอสักทีนึงบอกว่าห้ามบินไงเฮ้ยเข้ามาในเกาะห้ามทำอะไรก่อนนะเว้ยเฮ้ยวัวตกนานเรียบร้อยเข้ามาในเกาะก่อนเดี๋ยวจะปิดละมาเอ้าวัวตกไปแล้วเหรอทุกคนวัวตกไปแล้วตอนนี้คนน่าจะประมาณตีไปสัก 30-40 คนแล้วกันนะถือว่ากำลังมาอยู่ในเกาะนะครับทุกคนดูดิว่าจะเป็นยังไงนะเข้าไปในเกาะเร็วไม่เราให้เขามาใหม่ได้เว้ยเอ้ยกูบอกแล้วไงห้ามของมาฮะกูบอกว่าห้ามของมาเดี๋ยวค่อยปลดทีหลังไอ้เหี้ยแหวนมวดจับมันมืออ่ะมึงอ่ะมันมือแน่ยังอีกบอกว่าหมออะไรครับบอกว่าอย่าเอาของมามันเดี๋ยวค่อยปลดทีหลังทุกคนนะอย่าเพิ่งไปซีเรียสเดี๋ยวปลดแม่ทีหลังโอเคมาทุกคนดูที่เกาะเร็วๆครับไปที่เกาะกันได้แล้วผมเข้าไปที่เกาะเลยครับไม่เข้าไม่เข้าก็จบนะเอ้ยเราทุกคนรีบมาเข้ารีบเข้าเกาะมารีบเข้าเกาะมาเร็วๆเข้าเกาะมาเพื่อนรออยู่เพื่อนทุบเพื่อนเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้นะเร็วครับมาครับผมโอเคพร้อมยังทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าพร้อมกันแล้วนะครับผมนะก็มาโอเคครับห้ามก๊อตห้ามเอาของมาและห้ามทุกอย่างนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการเปิดให้ทุกคนนะฮะประมาณรวมๆกันประมาณ 30-40 คนนะเกือบ 50 คนอยู่ในสกายบ็อกซ์เดียวนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะป่ะเดี๋ยวเราลองดูเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมป่ะเริ่มทุบเตรียม3 2 1ไปผมมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถเอาชีวิตรอดบนสกายบ็อกซ์ได้เว้ยคือเขาจะทำยังไงวะคือพวกมึง50คนพวกมึงต้องสามัคคีกันให้มันกลายเป็นเกาะใหญ่เว้ยกูบอกว่าอย่าบินกูบอกว่าอย่าบินไงเฮ้ยมีคนบินนะทุกคนห้ามบินห้ามบินนะทุกคนผมเห็นบินปุ๊บผมทับแบนทันทีเลยนะครับนะไอ้เหี้ยนี่มันเถื่อนมันเอาลาวาราชบ้านเขาเลยไม่รอดูว่าความเนี่ยกูรอดูความสามัคคีอยู่เนี่ยความสามัคคีนี่ครับเขาเรียกว่าสามัคคีคือพลังนะฮะคือคนเรามันต้องมีความว่าสามัคคีกันอยู่ในชีวิตของคนเรานะครับผมนะทำการปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้ก่อนปลูกต้นไม้นี่เราจะมาดูว่าเด็กๆในเซิร์ฟไอ้ปื้มมันจะสามัคคีกันหรือเปล่านะฮะมันจะสร้างใหญ่ขนาดไหนวะแบบมันต้องเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆอ่ะมาเล่นด้วยกันโอเคมึงให้เขาวาร์ปกลับมาด้วยดิมึงให้เขาวาร์ปกลับมาด้วยก็ได้ไหมกูขี้เกียจนั่นแหละให้เขาวาร์ปกลับมาด้วยมึงจับมึงทำวาร์ปกันดิเซ็นวาร์ปไปเลยเสร็จแล้วคอมมูนิตี้เรามันเหลือน้อยละนะเอาเลยครับอ่ะใครจะสามัคคีกับเพื่อนเราดิเฮ้ยผมเฮ้ยมึงเอามอสตี้มาเติมมาจากไหนเนี่ยกูไม่ได้เอามึงเอาเขามาเติมมาจากไหนเนี่ยชิบหายมึงเอามาอย่างไรเนี่ยเฮ้ยมึงเอามาอย่างไรเนี่ยเฮ้ยเล่นดีๆดิเฮ้ยมึงเอามาอย่างไรเนี่ยผมว่าเล่นดีๆดิให้มึงเอามาจากไหนเนี่ยกูเห็นนะโดนแบกกันแบบระนีระนาดนะทุกคนอย่าไปซีเรียสเล่นไม่ดีโดนแบนนะครับผมโดนแอดมินผู้บ้าอำนาจที่สุดในเซิร์ฟต้องทุบละจริงๆนะเนี่ยพวกนี้โอ้มึงดูเขาต่อกันคนอื่นเขาตั้งใจเล่นพวกนี้แบบโอ้ไอ้ทุกคนครับมันเอากระจกมาได้ไงนะไอ้ฮิตเลอร์มันเอากระจกมาไงนะฮิตเลอร์ไปต้องทุบจริงๆบอกเลยต้องทุบเนี่ยคนอื่นเขาสามัคคีพวกแค่นี้ชอบพังชอบทำลายกันผมบอกแล้วห้ามเข้ามาของมานะผมพูดไปแล้วนะแหมมีกระจกสกายบ็อกซ์ไม่เคยมีกระจกไอ้นี่แต่มันมีกระจกเฉยปั่นไปแล้วไอพีกูเห็นมึงใช้กระจกด้วยนะครับเราต้องสามัคคีกันนะทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นการตักเตือนเด็กที่ไม่ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอันแบนทีหลังเพราะว่าเราดูระบบได้ไม่ปื้มว่าใครโดนแบนบ้างใช่โอ้ยเป็นไงเซิร์ฟ FT 0ครับเซิร์ฟดีคุณภาพไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีแล้วครับเฮ้ยคุณภาพดีดิเฮียคุณภาพไม่จะสูงแต่มันก็เซิร์ฟมันก็ดีแล้วครับนะทุกคนก็แบบเด็กเขารักกันนะครับดูไว้บางคนแม่งเล่นเอาจริงจะเอาจังบางคนแม่งปวดเอาจริงจะจังเออบอกว่าอย่าเอาของมาเอามาเฉยเลยคุณทักแบนทิ้งเลยปั๊มหินอันแรกจะอยู่ไหนอ่ะจะรอดูตอนนี้ผมอยากรอเครื่องปั๊มหินอันแรกมากเลยทุกคนมีคนเอาขวานมาผมนั่งแบนอยู่ใครที่แบบเอาของมาแบบของที่ผมไม่ให้เอามานะ
ผมจะนั่งแบนไปนั่นแหละครับคือสาเหตุถ้าเกิดสมมติว่าถามว่าทำไมเราถึงทำแบบว่าของดีๆแบบทำแบบเซิร์ฟดีๆอะไรเงี้ยไม่ได้ผมต้องบอกว่าอย่างนึงครับว่าแอดเปอร์มันไม่ยอมให้ไปทำเปิดเซิร์ฟใหม่อีกรอบนึงครับมันจะเซิร์ฟนี่แหละผมก็ไม่มีอะไรจะด่ามันละไม่ชอบมันครับก็เด็กเซิร์ฟนี่มันเยอะเราต้องหาคนเล่นเยอะๆดิใช่ครับผมตอนนี้นะฮะเราก็เอ้ยยังทับมันนั่นได้อยู่ป่ะทับแบบทับวาร์ปได้อยู่ป่ะเออทับวาร์ปมาได้ทุกคนแต่ว่าสำหรับใครที่เอาของมานะครับก็จะโดนแบนตามระเบียบนะฮะทุกคนอย่าไปซีเรียสนะครับแต่เดี๋ยวเราปลดแบนเนี่ยเราจะดูกันนะว่าเด็กๆเขาจะทำอะไรกันต่อในชีวิตนี้นะแล้วใครมันจะสร้างเครื่องปั๊มหินไหมอยากเห็นว่าเออว่ะสักคนนะทำเครื่องปั๊มหินหน่อยดิจะเอาลาวากับน้ำไหมอ๋อไม่เครื่องปั๊มหินมันโดนไปแล้วเพื่อนมันกลายเป็นโก้คันไปแล้วเพื่อนเลยโอเคเดี๋ยวน้ำกับลาวาใส่ในกล่องแล้วใครจะทำสร้างใครสร้างใครโอเคเกิดเรื่องข้อบ้านผิดแล้วครับทุกคนครับดีโอเคนี่เฮ้ยผมว่าในเด็กพวกนี้เขาสามัคคีกันจริงๆนะทุกคนผมพูดไปเลยแม่ความสามัคคีเป็นที่หนึ่งของพวกเราใช่ไหมดีใช่นั่งต่อบ้านแบบยาวๆโหแบบคนทุกคนเขาสามัคคีกันมากเลยเว้ยเป็นไงคิดว่าเวลาผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงยิ่งสักคุณภาพไอ้ยิ่งไม่ใช่มอนมึงมาดูเครื่องปั๊มหินดิคุณภาพสัตว์ดูไปว่าเพื่อนทำไมเฮียมันเล่นเป็นน้ำตกอ่ะโอ้เซิร์ฟคุณภาพเดี๋ยวอันแน่เหมือนกูไม่เห็นนะกูเห็นนะนั่นแหละครับผมบอกแล้วลองมีการเช็คไก่ให้ลิงดูนะฮะแล้วมาบอกว่าแอดแบนมั่วก็ดูทำตัวครับกลับได้ครับกลับได้กระจกเอามาจากไหนมันไม่มีอยู่กระจกอะไอ้เหี้ยฟาเลือดทิ้งหายไอ้เพื่อนฟังคนที่เขาเห็นไหมว่าเอ้ยเวรกรรมแล้วมันรู้ทันเราฟาเลือดทิ้งหายหมดกระจกทิ้งเลยดีครับทุกคนเป็นการก่อร่างสร้างตัวฮะตอนนี้ทุกคนกำลังใช้ความพยายามในการก่อร่างสร้างตัวของเรากันอยู่นะครับผมอยากเห็นบ้านสักหลังนะครับเฮ้ยขอบ้านสักหลังดีบ้านสักหลังขอบ้านสักหลังแบบให้มันแบบเจ๋งๆหน่อยโชว์ความเทพนี่ไงมีบ้านแล้วนี่ไงโอ้แล้วทำไมบ้านมีกระจกสารภาพมาว่าใครมีกระจกสารภาพมาซะให้สารภาพเลยว่าใครเอากระจกมานะบางคนแม่งก็โป่งนั่งเล่นจัดโป่งแล้วกูไม่เอาแล้วไอ้กูนั่งดูพวกขี้ผายนี่เล่นดีกว่าเฮ้ยนี่ดูไว้เดี๋ยวเอ้ยมันก็สวยนะถ้ามันมีกระจกมันก็สวยนะจริงๆอ่ะโลแต่ว่าคิดว่ามันไม่มีน่าจะดีกว่านะแบนอย่างมากครับเมื่อคุณเป็นแอดมินเซิร์ฟแล้วแบนอย่างมากครั้งไม่มันแบนแล้วมันปลดทันทีเลยไม่ใช่เหรอใช่ป่ะใช่มึงต้องทับปลดอันแบนกูก็ต้องอันแบนแต่หางเว้าเลยตั้งแต่คนแรกอ่ะไปทับอันข้างหน้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวคุณนั่งทับอันแบนนั่งเดี๋ยวค่อยมาอ่านเราลองดูให้คนในคลิปเราดูคอมเมนต์ดูนะว่าผมแบนไปแล้วกี่คนทุกคนครับเราคอมเมนต์ดูผมแบนไปแล้วกี่คนนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะทับอันแบนตอนจบคลิปแล้วกันนะจะว่าทุกคนฟาดคออะไรกันไม่ยอมทำตามกฎของเราเราชอบแตกต่างเราต้องโดนอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวค่อยมานั่งอันแบนทีหลังเฮ้ยเริ่มมีบ้านแล้วว่ะเฮ้ยมีบ้านเมหลังคาคนนี้เขากำลังก่อร่างสร้างบ้านอยู่นะทุกคนถือว่าเป็นมันเหมือนเป็นหมู่บ้านเป็นการลงทุนที่เรียกว่าดีนะฮะหมู่บ้านลอยฟ้าเลยแหละถือว่าใช้ได้ก็ต้องนั่งอันแบนทุกคนนะใช่ดูไปตัวเองดูไม่ได้หรอว่าใครดูแบนบ้างแล้วมึงจะการทีละอย่างเลยกูไม่ดูมึงต้องดูเองไอ้สัตว์เอ้ยมึงแบนอย่างบ้าข้ากูช่วยมึงได้ไหมโอ้เพื่อนก็ดูมันทำตัวดิคือตอนนี้ก็เหมือนเป็นหมู่บ้านนะเริ่มแล้วใจจริงอยากให้จัดเป็นพาร์ทว่าหมู่บ้านนี้มันจะดำเนินการยังไงแต่ว่ากูว่าแค่นี้เดียวแม่งก็ทีเดียวผมว่าไปเหมือนผมเล่นประมาณ20พาร์ทอ่ะเฮ้ยมึงสร้างได้แบบนี้เปล่าว่านี่มึงเล่นพาร์ทเดียวอ่ะโอ้ยเฮ้ยผมแค่กูมี50คนกูก็สร้างได้อย่างงี้แหละเขามากัน50คนเลยนะเว้ยปลดแบนยังปลดแบนแล้วปลดแบนแล้วนั่งปลดแบนอยู่นั่งปลดแบนอยู่รอกูแป๊บนึงกูกำลังนั่งไล่ปลดแบนอยู่แล้วใครโดนแบนนะฮะปลดแบนผมนั่งปลดแบนแล้วนะฮะถ้าเกิดสมมติมึงยังทำตัวใหญ่ๆมึงก็จะแบนต่ออีกรอบนึงไม่ค่อยปลดแบนเรียกได้ว่าจอดจริงกำเดใครก่อนบ้าสัสเฮ้ยคนที่เขากำลังนั่งก่อร่างสร้างตัวทางฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ทาง Emperor น่าทำอะไรเนี่ยน่าจะทำสิ่งที่ดีๆในชีวิตอยู่เฮ้ยเราลองแบบว่าให้มันเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นไหมในนี้มึงเอาคีปเปอร์วางเลยเพื่อไอ้เหี้ยไปแล้วคีปเปอร์โอ้โหคือคีปเปอร์นี่คือมันไม่ระเบิดนี่ใช่ป่ะไม่ระเบิดฐานใช่ป่ะใช่ไม่พังนี่แหละทุกคนคือความโชคดีของคีปเปอร์คือมันจะไม่ระเบิดฐานเลยแม่โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบเฟี้ยวมากไอ้ยังแบบคีปเปอร์มาสึกทุกคนมันจะช่วยหลบเอ้ามีคนเอ้าตีคีปเปอร์มาจู่เพื่อนเมื่อกี้เพิ่งเห็นผู้เล่นตีคีปเปอร์แล้วโดนแบบว่าคิวออร่าอยู่บนนั้นเด้อ
การช่วยเพื่อนแม่งไม่ได้ดีเสมอไปไอ้นั่นเราจะเจอโว้คิปเปอร์ชาร์จน้องๆข้าคิปเปอร์ชาร์จได้ปะโอ้คิปเปอร์ชาร์จนี่คือผมว่ามันก็ดูกระจอกเลยนะถ้าเกิดเทียบกับตัวปกติลองวิเทอร์ดิสร้างสร้างสร้างไม่ได้เหรอมันเสกมาไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องสร้างเลยเดียวใช่ใช่เดี๋ยวลองสร้างดูเฮ้ยพวกมึงอย่าทุบดิจะสร้างไอ้เรามาแอบทุบกูเอออย่าทุบดิอย่าทุบดิอย่าทุบดิเฮ้ยวันแม่งมันไม่ยอมให้เกิดว่ะใช่เหรอเด็กไม่อะไรทุบอ่ะเด็กก็รู้เด็กก็รู้ปุ๊บเรียบร้อยมาใช่เหรอมันเกิดแล้วไหนโหวิเทอร์เกิดแล้วทุกคนเราต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากวิเทอร์ให้ได้นะถ้าเกิดพวกนายเก่งจริงเอาละเราจะมาดูว่าเด็กร้อยคนจะสู้คิปเปอร์ได้ไหมเฮ้ยคิปเฮ้ยวิเทอร์มาทำระเบิดเอาจีอ้าวมาแล้วมาเอ้ยแล้วกำจัดบอสถ้าเกิดฆ่าวิเทอร์ได้นะเว้ยเราจะมีดาวกลับบ้านไปเลยนะเว้ยได้ทำเบียคอนที่บ้านอ่ะเฟี้ยวฟ้าวอะไรเซิร์ฟเพิ่งเคยมีเบียคอนมาปึ๊บเยอะเยอะเหรอนี่ไงเราก็จะได้เบียคอนกลับบ้านไปอันนึงเลยทุกคนถ้าสมมติคุณฆ่าวิเทอร์ได้คุณต้องรวมพลังร่วมมือกันในการปราบมันว่าเอาธนูให้เขาหน่อยไหมเอาธนูให้เด็กดิดีอุ้ยเอากูเห็นในสักกูเห็นตัวนึงตัวเห็นโอเคเออกูเห็นแม่แบบทุกคนขยันมากเลยมันเป็นแบบมาเราลองตัวนี้กันดีกว่าทุกคนอะไรวะโอ้โหเป็นไงนี่คือแบบแค่อันนี้เราใช้เวลากี่นาทีแล้ววะปึ๊บเกือบ30เลยมั้งนี่คือโป่งแล้วก็นั่งจับเข่าคุยกันใช่ไหมแบบเฮ้ยว่าไงเธอเออเขาเริ่มสร้างเป็นหมู่บ้านแล้วก็จะมีหมู่บ้านที่แบบเละมากมันเหมือนจะมีแบบฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีอ่ะคิดดูดิแบบฝั่งนึงอย่างเละฝั่งนึงแบบโอ้สบายตามากเลยเอ้ยเพื่อนมีคนต่อไปข้างสูงข้างบนสูงด้วยป่ะดูเชียบไอ้นี่คนรวยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ภาษาขึ้นสวรรค์ของคนนั่นดีกว่าโอ้มึงดูสกินมันดิไม่ว่าโคตรดำอ่ะดำมันดำอยู่แล้วมันเราอยู่พิกัดสูงไงพวกนี้น่าจะเป็นพระเจ้า256อ่ะนี่คือคนแจกวาร์ปนะฮะคนแจกวาร์ปจะได้ขึ้นสวรรค์น้องๆคนต้องอันนี้คือคนชนชั้นสูงเว้ยเฮ้ยไม่เขาเรียกว่าคนแจกวาร์ปไอสัตว์มันบินด้วยดีกว่าที่เราจะเอาอุปสรรคสุดท้ายให้เด็กๆไหมอุปสรรคสุดท้ายที่ให้เด็กๆนะครับทุกคนเด็กๆทุกคนต้องเจออุปสรรคสุดท้ายนะซึ่งอุปสรรคสุดท้ายนี่ก็คือว่าผมขอเรียกอุปสรรคนี้ว่าเพื่อนเสกซอมบี้ที่โหดที่สุดในเกมมาให้หน่อยดิซอมบี้เลยวะซอมบี้ที่แบบมีดาบโหดๆอ่ะมีปะไม่รู้ว่ะไม่มีรู้ปะอุปสรรคที่ยากที่สุดตอนนี้คืออะไรคืออะไรวินเทอร์แม่งทำลายของพังวินเทอร์นะเสกมาสัก30ตัววันนี้นะครับเราจะให้เด็กๆได้พบกับอุปสรรคสุดท้ายเนี่ยอุปสรรคที่คนธรรมดาต้องเจอกันนะฮะมานะครับผมสำหรับใครที่รอดปลอดภัยในครั้งนี้จากวินเทอร์นะคุณจะได้รับของรางวัลจากกิจกรรมไปเลยนะน้องๆก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีไม่ใช้โชคชัยมีวัวนะส่วนใครที่ทีพีมาข้ามจะทับแบนทิ้งโดยที่ไม่สนสาเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับแกลาก่อนเพราะฉะนั้นก็โชคดีไม่ใช้โชคชัยมีวัวนะจ๊ะเอาละไอ้พวกงงทั้งหลายพวกแกต้องเจอสิ่งนี้เอ้าวับไม่ได้ทำยังไงเอาละโชคดีไม่ใช้โชคชัยมีวัวแล้วกันนะหนูต้องไปปล่อยข้างในบ้านถือว่าโชคดีไม่ใช่ไม่ใช่หัวแล้วกันนะเอ้ยก็บอกว่าอย่าบินไงปะโถไอ้ปึ้มทีพีหาวก็เด้ไอ้พวกนี้มันบินวะเฮ้ยใครที่บินก็ละก่อยนะฮะทุกคนหรือว่าละก่อยนะครับเฮ้ยคนที่อยู่ข้างบนนี่เขามีพลังงานยิ่งใหญ่เว้ยเขาจะไม่โดนวิเทอร์ไล่ฆ่าเว้ยมันขึ้นไปไม่ได้วะใช่วิเทอร์บินขึ้นไปไม่ได้มันสูงสุดแล้วไงเฮ้ยกูเจอคนล่าแล้วว่ะมึงดูดิไอ้เนี่ยไอ้นี่มันทำประตูไพเรตไม่คนเดียวสารเจ้ามอนไฟเยอร์ไม่ต้องให้ใครมารักกูแล้วกูก็ไปรักคนอื่นด้วยนั่นแหละครับทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะถือว่าเป็นความวุ่นวายนะครับถือว่าถ้าเกิดเราสร้างสกายบล็อกแล้วให้เด็กทั้งหมด50คนนะครับมาอยู่ในเกาะเดียวกันนะครับผมเราจะเกิดโอ้เพื่อนเราเจอสิ่งดีๆในชีวิตอยู่อะไรที่มันคือคนดีโอ้เขาสร้างบ้านอย่างดีเลยเขานี่แม่งเป็นคนที่ดีมากเว้ยแต่รู้ปะใครพี่บัตรกำลังจะมาเยือนเขาเพราะฉะนั้นนะครับผมควรจะมอบรางวัลสมเกียรติให้เขาไปโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเรามีสุ่มแจกรางวัลในเซิร์ฟโดยปื้มแจกรางวัลดิโอเคเดี๋ยวกูแจกเราต้องมีรางวัลสมเกียรติไหมมีดิหลังจบคลิปหลังจบคลิปมีรางวัลสมเกียรติโอเคผมขออนุญาตไปนั่งอันแบนชาวบ้านแล้วนะก็ถ้าชอบหรือว่าอยากให้ทำอะไรในเกี่ยวในเซิร์ฟอีกก็ให้ปื้มจ่ายตังค์ผมนะครับขอบคุณมากครับไปไปครับมาปื้มจ่ายตังค์ผมด้วยสักทำมาอย่างนี้เฮียวิชาชีพ